สวัสดีพระภิกษุทั้งหลายสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเราคือคณะที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณชนหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่2506เวลานี้ก็622506ไม่ถึง6คนเห็นแต่ควายก็เขาไถนาคาดนาอยู่ข้างวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นตึกเป็นบ้านหมดแล้วคนก็ไม่ใช่หกคนเหมือนเดิมแล้วหกก็เป็น60 60ก็เป็น600 600ก็เป็น 6,000 ก็เป็นประเทศทีนี้เมื่อเราพากันมีประเทศแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพระสงฆ์หรือเรียกว่าวัดทำไมถึงจะต้องมีวัดด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้จะอยู่โดยโดดเดี่ยวอยู่ไม่ได้ถ้าอยู่โดยโดดเดี่ยวก็ต้องเป็นตาฤาษีหนวดยาวๆแล้วก็ไปนั่งอยู่ในป่าให้คนไปไหว้อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นตาฤาษีแต่ความจริงแล้วเราทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องมีใจอ่อนน้อมใจของเราคนเหล่านี้จะอ่อนน้อมได้ก็ต้องมีเครื่องนวดให้มันหายความแข็งกระด้างเกิดความอ่อนน้อมในทางจิตใจก็เรียกว่ามุทุตาคนเหล่านี้ถ้าพูดด้วยกันไม่มีมุทุตาแล้วก็มีเรื่องเดียวคือทะเลาะกันยกเลิกการทะเลาะกันซะให้ไม่มีมุทุตาเราก็จะอยู่เย็นเป็นสุขแล้วทำไมเราจะมีมุทุตาได้มุทุตาก็คือความแสดงความไม่ดูถูกซึ่งกันและกันสามารถที่จะคุยกันได้อย่างสบายใจเพราะอะไรถึงจะทำได้เช่นนั้นเพราะว่าเรามีสมาธิหลวงพ่อตั้งวัดขึ้นมาในนับแต่นาทีแรกก็มาเดินยังกรมนั่งสมาธิต้องการจะสอนให้ญาติโยมทั้งหลายเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ใจอ่อนใจแข็งกระด้างในจำนวนพระในจำนวนอุบาสกในจำนวนอุบาสิกาในจำนวนทุกคนต่างคนต่างแข็งก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เห็นหน้ากันมาก็จะตีกันแล้วอันนี้คือเรียกว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีวัดวาอารามมีพระสงฆ์มีผู้ที่แนะนำสั่งสอนเพื่อจะให้รู้ว่าไอ้ที่มันแข็งกระด้างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากอารมณ์ไม่ใช่อะไรเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้เขาด่าเราว่าไอ้หมากระโดดพึ่งเอาจะกูหมาที่ไหน
แท้ที่จริงมันไม่ใช่หมาเพราะอะไรเพราะมันไม่มีหางก็คนเราไม่มีหางแปลว่าเราหมามันก็ผิดคิดซะได้อย่างนี้ซะแล้วมันก็หายไปแต่มันคิดไม่ได้เขามาด่าเราก็ต้องด่าตอบมึงด่ากูไอ้หมากูก็ด่ามึงไอ้ควายในที่สุดก็ต้องทะเลาะกันไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขอันนี้ไม่ถูกต้องตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปัสสินวัตโลกเนี่ยที่จะอยู่ได้เขาเรียกว่าธรรมเป็นโลกบาลธรรมโลกบาลมันอยู่สองคือสติกับสัมปชัญญะก็เรียกว่าธรรมเป็นโลกบาลบาลนั้นมาจากตัวปปาสระอาลอลิงบาลก็เรียกว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าหมายความว่าอย่างรัฐบาลอย่างนี้ก็บาลก็แปลว่ารักษาเพราะฉะนั้นถูกต้องที่สุดที่เวลานี้ท่านทั้งหลายกำลังตั้งศูนย์สมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพมาวัดมาทำไมมากำลังสมาธิมาทำไมมาเดินจงกรมมาทำไมมาตักบาตรมาทำไมมาถวายสังฆทานมาทำไมมาเพื่อที่จะสะสางไม่ให้อารมณ์มันค้างคาในจิตใจให้มากในที่สุดก็สวยทั้งกายและสวยทั้งใจหายากเมื่อสวยทั้งกายทั้งใจแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ได้อย่างสบายเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ได้มาถึงปัจจุบันนี้เมื่ออาศัยสิ่งใดแล้วเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งนั้นเราอาศัยพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติพระพุทธศาสนาควรที่จะทำอย่างไรให้เป็นการที่ถูกต้องในที่สุดก็พ้นจากสมาธิไปไม่ได้สมาธินี่ทำเพื่ออะไรสมาธิทำสมาธิเพื่อสร้างพลังจิตสร้างพลังจิตไว้ทำไมสร้างเอาไว้ให้เราเป็นคนดีนั่งนิดหนึ่งก็ใช้ได้ 5 นาทีก็ใช้ได้ 10 นาทีก็ใช้ได้ ชั่วโมงก็ใช้ได้หลายเป็นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิก่อนที่จะนั่งสมาธินี่มีอารมณ์ภาษาอังกฤษคือว่า emotion emotion มันเป็นอารมณ์อารมณ์พอเราเกี่ยมนั่งสมาธิเราก็นึกพุทโธพอนึกพุทโธแล้วไอ้พวกอิโมชันอารมณ์ต่างๆมันก็ไปพออารมณ์ออกไปแล้วเราก็มีความสุขจิตก็เกิดเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิในขณะเดียวกันก็เกิดพลังจิตเกิดพลังจิตพลังจิตก็เกิดมาทีละน้อยเมื่อเกิดมาทีละน้อยเราก็สะสมมาทีละน้อยนั่งสมาธิครั้งหนึ่งนั้นสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งกี่ครั้งก็ตามเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วมันก็จะทำให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็จิตก็เป็นสมาธิ
เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าจิตเป็นสมาธิแล้วอย่างนี้แล้วที่นี่เมื่อเป็นสมาธิไม่ได้เป็นเฉยๆสะสมพลังจิตเข้าไปด้วยทีละน้อยยกตัวอย่างเช่นนางวิสาขาพระพุทธเจ้าได้ประกาศให้พุทธศาสนิกชนทราบว่านางวิสาขาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วพอได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็สามารถควบคุมจิตใจได้ในวันหนึ่งก็มีพระเนี่ยไม่รู้อีโนอินเนท่าไหนเข้าไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านนางวิสาขาในกว่านางวิสาขาเป็นพุทธแล้วทีนี้นางวิสาขาเขาก็ขณะนั้นกำลังปฏิบัติสามีไม่ใช่กำลังปฏิบัติบิดาของสามีอยู่ก็แยกตัวขยับตัวไปหน่อยหนึ่งแล้วให้พระองค์นั้นเห็นพระท่านก็ยืนอยู่พระก็ไม่ไปนางวิสาขาทนไม่ได้ก็บอกว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าใช่ค่ะเพราะว่าพ่อผัวฉันเขากินของเก่าเท่านั้นเองพ่อผัวฟังไม่ชัดเจนเอาว่ากินของเก่าหาว่ากินขี้ก็โกรธไล่นางวิสาขาออกจากบ้านนางวิสาขาก็ไม่โกรธมาไล่ฉันทำไมเพราะว่าไล่ก็มึงด่ากูด่าอะไรด่าหาว่ากูกินของเก่าเอากินของเก่าก็ไม่จริงเลยก็กูกินของเก่ากูกินข้าวแล้วมึงมาด่ากูกินขี้ได้ยังไงเพราะนางวิสาขาบอกว่าไม่ใช่กินขี้กินบุญเก่าเท่านั้นเองพ่อผัวสำนึกตัวได้ก็มาขอโทษลูกสะภ้ายบอกว่าขอโทษนะนางวิสาขาบอกว่าขอได้แต่ฉันก็จะขอบ้างฉันเป็นพุทธฉันต้องทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านแล้วมันนิมนต์พระพุทธเจ้าองค์เดียวนิมนต์พระพุทธเจ้ามากับพระทั้ง500มาฉันพระทั้ง500ก็ต้องมีคนครัวทั้งเยอะกว่าจะนะทำได้ฉะนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าก็เทศพระพุทธเจ้าเทศบอกว่าทุกขังอนิจจังมนัสตาเท่านั้นเองพ่อผัวได้สำเร็จพระโสดาบันแม่ผัวก็ได้สำเร็จพระโสดาบันพอได้สำเร็จพระโสดาบันก็นึกถึงบุญคุณของลูกสะภ้ายบอกว่าลูกสะภ้ายเรานี่ดีมากทั้งสวยด้วยทั้งมีทรัพย์ด้วยทั้งมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองด้วยก็เลยยกให้ลูกสะใภ้เป็นแม่ธรรมดาคนจะไปเรียกคนอื่นว่าเป็นแม่มันก็ยากเพราะฉะนั้นนางวิสาขาก็เลยได้แม่ใหม่ก็คือแม่ยายแม่ผัวและพ่อผัวนี่เขาเรียกว่าสามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อสามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งเป็นพันๆได้ลูกมา20คนไม่ใช่น้อยลูก10คนต่างคนกันต่างมาแต่งงานได้ลูกคนละ20คน20คนหลายเชื้อคนเขาก็เป็นผ่านอย่างนี้เพราะฉะนั้น
การที่พวกเราทั้งหลายได้มาเรียนสมาธิบางคนก็มีสติปัญญาดีก็ได้เป็นอาจารย์สอนสมาธิเราก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้วัดก็คึกคืนสามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกเมื่อแล้วก็ได้พลังจิตมาวัดไม่ต้องมีอะไรมือเปล่ามาถึงก็สำเร็จยังกลมนั่งสมาธิก็ได้พลังจิตไปพลังจิตนั้นก็จะรวมไปหมดบุญกุศลบุญวาสนาบารมีที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมานี่เราสร้างบุญเราก็สร้างวาสนาเราก็สร้างบารมีเราก็สร้างทุกส่วนเหล่านี้จะเป็นของเราจะติดตนตามตัวเราไปด้วยกลายไปเป็นวาสนากลายไปเป็นบารมีกลายไปเป็นบุญกุศลที่จะในปรภาเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะพัฒนาตัวของเราถ้าใครยังไม่สันได้นั่งสมาธิก็มาเรียนได้ที่วัดธรรมงคลก็ไม่ห้ามเทศได้ทุกคนหลวงพ่อสอนทำสมาธิมาตั้งแต่อายุ12ขวบมาจนกระทั่งอายุ100ขวบแล้ว100ขวบนะไม่ใช่100ขวบก็เรียกว่า100ปีก็ยังมีเสียงแจ๋วๆคุยได้บอกว่ามาทำสมาธิซะเพราะว่าสมัยนี้มันมีอยู่โรคประจำตัวแย่โรคประจำตัวคนที่ไม่สามารถจะรักษาได้โดยยาอื่นแล้วก็ต้องมารักษาโดยการทำสมาธิคือว่าโรคคนแก่โรคเขาเรียกว่าโรคเศร้านึกว่าพรุ่งนี้กูจะตายเสียแล้วไม่ได้จะตายอะไรก็เขาเรียกว่าโรคเศร้าอยู่มาอยู่ดีๆก็หลังคาเขาไม่ได้สร้างไว้เพื่อจะให้คนมากระโดดมันก็จะไปกระโดดซะตายเสร็จสมใจดีอะไรเสียชื่อด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรเรียกว่าตายไปแบบน่าเวทนาเพราะฉะนั้นพวกเราจะไปทำอย่างนั้นเลยไอ้โรคเศร้าเนี่ยถ้าใครไม่ถึง90ไม่รู้ว่าโรคเศร้ามันเป็นยังไงโรคเศร้านี่มันสำคัญพอเศร้าแล้วก็ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้เราต้องช่วยเองเราต้องช่วยตัวเราเองบอกว่าอายุมากแล้วควรจะตายแล้วก็มันก็มีลมหายใจเรายังทำสมาธิได้อยู่ก็อยู่ไปเถอะสามารถที่จะเป็นร่มโพร่มใสให้แก่ลูกหลานต่อไปก็ดีแล้ววัดธรรมคนก็วันนี้ก็มาเราก็มาคุยกันคล้ายๆก็มาคุยกันถ้าหากว่าไม่ได้คุยกันอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปคุยเมื่อไหร่พระครูประหลัดเขาก็เข้าใจธรรมว่าเรามาคุยกับหลวงพ่อแต่ว่างั้นหลวงพ่อคุยแล้วคุยไม่หยุดเลยนะไม่ใช่ว่าคุยแล้วจะหยุดเมื่อไรไม่ไปไม่หยุดเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนมีความสุขกายสบายใจสามารถทำสมาธิสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมความหมายทุกท่านเถิด